ปปชยังไม่มีข้อสรุปเรื่องการครอบครองนาฬิกาของพลเอกประวิตยวงสุวรรณนะครับแต่ก็ยืนยันว่าในาฬิกา22เรือนเป็นของเพื่อนส่วนแหวนไม่ต้องแจ้งในบนัญชีทรัพย์สินครับการประชุมคณะกรรมการปปชเพื่อพิจารณาผลการสอบเบื้องต้นกรณีการครอบครองในาฬิการหรูและแหวนเพชรของพลเอกประวิตยวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและ,ละรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมโดยพลตํารวจเอกวัชนพลประสาทราชกิจประธานปปช ไม่ได้เข้าร่วมประชุมตามเจตจำนงของถอนตัวจากการพิจารณาเรื่องนี้ไว้โดยมีกรรมการปปรช8ช8คนเข้าร่วมประชุมและมอบหมายให้ในายปรีชาเลิศกระมลมากผู้อาบโสสูงสุดทำหน้าที่แทนประธานการประชุมสรุปสาระสำคัญตามรายงานของคณะทำงานนะครับข้อมูลที่ได้ก็คือว่าการมีอยู่จริงของในาฬิการหรูรวม22เรือนแต่จากข้อมูลที่ได้ยังไม่ครบถ้วนจึงลงมติให้สอบข้อมูลเพิ่มเติม โดยเฉพาะกรณีการถือครองนาฬิการหรูตามตัวเลขประจำเครื่องหรือ s e r i ียลน m b เบอจากบุคคลที่เกี่ยวข้อง2คนและจากบริษัทห้างร้านที่เป็นผู้ผลิตหรือผู้ขายในาฬิกา1ิบ,บริษัทโดยไม่มีความจำเป็นต้องเชิญพลเอกประวิตยมาให้ถ้อยคำด้วยตัวเองเพราะจากคำชี้แจงเดิมนั้นครบห้วนแล้วสำหรับกรณีของแหวนเพชรนั้นคณะทำงานบอกว่าเป็นแหวนเพชรของบิดาที่ส่งต่อให้มันดาครอบครอง และพลเอกประวิตยก็นํามาสวมใส่และมีมูลค่าไม่ถึง1นึ่งแสนบาทจึงไม่มีเหตุต้องแจ้งในบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินซึ่งปปชาลงมติสิ้นสุดความสงสัยให้ตกไปส่วนการตรวจสอบเพิ่มเติมมีข้อกําชับให้เร่งรัดโดยเร็วแต่ไม่ได้กำหนดเวลาที่ชัดเจนแต่อย่างใดครับ